ไม่รู้มันถ้าจะเรียกว่าปรองดองนี่ไหมฮะผมแน่ใจว่าอย่างน้อยฝ่ายเสื้อเหลืองหรือผู้ที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่พอใจนะฮะทีนี้อาจจะต้องดูว่าเสียงเหล่านั้นนะเวลาที่จะถึงในอนาคตเนี่ยมันมีแรงกดดันมากพอแค่ไหนนะฮะถ้าเกิดเขาเช็คเรตติ้งแล้วเรียกม็อบไม่ขึ้นมากพอก็มันก็ไม่มีทางเลือกนะฮะมันจะปรองดองหรือไม่ปรองดองก็กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่หลายฝ่ายใช่ไหมฮะที่มีอำนาจพอตกลงกันได้แล้วว่าเราจะยุติกันตรงนี้มันอาจจะออกมาแบบนี้ซึ่งมองในแง่ของยุทธศาสตร์แล้วก็โอเคแต่ถ้ามองในแง่ของสังคมได้เรียนรู้บทเรียนอะไรไปหรือเปล่ามันก็จะน่าเสียดายเพราะว่าผมยังเชื่อว่าเหตุการณ์เมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบผู้ที่ก่อเหตุฆ่าคนโดยไม่จำเป็นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะไม่งั้นเนี่ยอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกคือเราอย่ามาติดแค่เรื่องว่าเราจะแก้ปัญหาข้างหน้าได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องมองว่าระยะยาวเราจะแก้ปัญหาสังคมไม่ให้เกิดการใช้อำนาจอย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า impunity โดยไม่ต้องรับผิดชอบได้อย่างไรโดยเฉพาะโดยคนที่มีอาวุธนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารก็ตามแต่นะครับแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดรัฐประหารอีกเพราะว่าบางทีสังคมไทยจะไปติดอยู่กับเรื่องมาเกมแค่ว่าโอเคคุณทักษิณจะกลับมาหรือเปล่าผมกลับมองว่าเราจะปรับระบบการเมืองไทยอย่างไรได้ที่ว่าแม้กระทั่งหลังจากคุณทักษิณไม่อยู่แล้วนะฮะเอาอีก 20-30 ปีนะฮะผมว่ายังไงก็คงอยู่ไม่ถึง30ปีนะครับสังคมไทยเราจะมีการจัดการความเห็นต่างทางการเมืองและมีการต่อสู้กันทางการเมืองในกรอบที่ไม่ต้องลงไปฆ่าลงไปแกงหรือไม่ต้องไปปิดสนามบินหรือปิดถนนกันเป็นเดือนได้หรือเปล่านะหรือไม่ต้องมีรัฐประหารผมคิดว่าเราอยากจะมองโจทย์ข้ามช็อตไปด้วยแต่ถ้าช็อตใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะน่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดนะฮะครับอาจารย์พนุมาตรครับเงื่อนไขในการเดินทางกลับของคุณทักษิณนี่มันส่งผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยในอนาคตหรือเปล่าว่าถ้ากลับมาในเงื่อนไขนี้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือกลับมาติดคุกก็อีกแบบนึงกลับมาแล้วไม่ได้ติดคุกก็อีกแบบนึงผมเชื่อว่านะครับว่าถ้าคุณทักษิณถ้าจะกลับมาติดคุกนะกลับมานานละนะครับเชื่ออย่าง 100% เลยนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่กลับมาในลักษณะนั้นแน่ถ้าตัวเขาเองก็จะบอกด้วยว่าเขาจะต้องกลับมาด้วยอย่างความด้วยความสง่างามอย่าลืมนะครับว่ามันมีอดีตที่ผ่านมา14ตุลาจอมพลถนอมออกนอกประเทศจำได้มั้ยครับและอีกไม่ขณะที่กระแสก็ยังคลุกคลุ่นอยู่นะครับก็กลับเข้ามาประเทศซึ่งก่อให้เกิดมัน6ตุลาอะไรต่อมาจะลืมนะว่าประวัติศาสตร์มันก็มีให้เราเห็นอยู่แต่ว่ากรณีนี้มันแตกต่างกันครับแตกต่างกับปัจจุบันอย่างไรนะครับกรณีนั้นมันเป็นกรณีที่เกิดและเกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลซึ่งคนไทยยอมรับกันไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันเป็นแผลอยู่ในใจ14ตุลา6ตุลาที่ผ่านมาปัจจุบันก็เหมือนกันผมเชื่อว่านะคนปัจจุบันที่อยู่ใน14ตุลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังตระหนักถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่นะครับไม่อยากเห็นเป็นลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะกลับมาหรือมีผลหรือไม่มีผลอย่างไรกับรัฐบาลนี้ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยเขามีผลเสียกับรัฐบาลไม่กลับแน่ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองกลับมาแล้วทุกอย่างต้องลงตัวอย่างที่ท่านว่านะครับว่าทุกอย่างลงตัวไปในทางที่ดีแล้วจริงอยู่นะครับทุกคนก็อยากจะรู้ว่าผลของการพิจารณาอย่างไรแต่ถ้าผลการพิจารณาอย่างไรท่านก็รู้ผมก็รู้ว่ามันจะออกมาอย่างไรถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆนะครับว่าใครเป็นคนทำชายเสื้อดำมีอยู่จริงไหมในความเป็นจริงหรือใครกันแน่ที่ก่อให้เกิดผลตรงนั้นซึ่งมันค่อนข้างจะชัดเจนตรงนั้นและผลการพิสูจน์ของ DSI คดีอะไรก็ดีหลายๆคดีก็เชี่ยเห็นแล้วว่าใครจะต้องรับผิดซึ่งมันมีผลออกมาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมถึงบอกคนไทยยังรักษาหน้าของตัวเองไม่อยู่ยังเห็นว่าหน้าในเรื่องหน้าเนี่ยสำคัญคไม่เหมือนต่างชาติต่างชาตินี่ชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายพลหรืออะไรเงี้ยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจนของคนไทยไม่ผมมองงั้นนะครับว่ามองตรงข้ามไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าการจะยุติเนี่ยจะต้องยุติด้วยไม่มีฝ่ายใดเสียโดยเฉพาะฝ่ายทหารนะครับฝ่ายทหารซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับนะครับคำบัญชาจากฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับพอรัฐบาลไปแล้วเนี่ยนะครับก็หลุดพ้นละแต่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องทหารที่เข้ามามีส่วนจะต้องถูกสอบและจะต้องแน่นอนครับจะต้องถูกสอบแน่นอนถ้าจะดำเนินการอย่างเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันยอมรับกันไม่ได้ผมว่าเรื่องที่จะเกิดมันจะยิ่งใหญ่กว่าอาจจะมีการอย่างที่ท่านว่าเราอาจจะไม่ต้องการเห็นรัฐประหารแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะถ้ามันไปกระทบนะครับมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าเพราะว่าของฝั่งไทยเราอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่มีรัฐบาลสักคนเลยออกมาลุกขึ้นพูดเลยครับผมเจอท่านจอมพลสฤษดิ์มั้งข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมันหายากจริงๆในประเทศไทยนะครับที่จะมีใครสักคนออกมาพูดเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมามันจึงจะออกมาลักษณะวินวินชนะกันทั้งคู่นะครับโดยการใช้นะครับ
เรื่องราวปฏิปต่อนะครับแล้วการเยียวยาฝ่ายที่เสียหายแล้วก็การที่จะทำอย่างไรให้มันจบลงด้วยความไม่ทะเลาะเบาแว้งกันทั้งคู่ซึ่งมันจะประกอบหรือว่ามันจะพอดีกันจะเร็วจะช้าเราจะเห็นได้นะครับอย่างแน่นอนผมเห็นอย่างนั้นนะอาจารย์พนุมาตรเชื่อว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยก็ต้องกลับมาแบบไม่ติดคุกแน่นอนกลับมาแบบสง่างามสง่างามซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ไปภาพที่เราจะเห็นถ้าเกิดกลับแบบไม่ติดคุกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการทางกฎหมายบ้างกระบวนการทางกฎหมายไม่มีหรอครับนิรโทษกรรมครับถ้าเกิดออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมือนกับที่เคยออกกันมานะครับทุกรัฐบาลทุกรัฐประหารที่ออกมาหลังจากที่รัฐประหารถ้ารัฐประหารเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญโทษถึงประหารชีวิตแต่ทุกรัฐประหารมาก็ไม่เคยมีรัฐประหารคณะใดเลยที่จะไม่นิรโทษกรรมตัวเองอันนั้นเป็นโทษที่ร้ายแรงยิ่งกว่านะครับโทษที่ร้ายแรงยิ่งกว่าที่คุณทักษิณทำด้วยซ้ำไปโทษการคุณทักษิณทำนี่เป็นเพียงอนุญาตให้ภรรยาไปจดทะเบียนอะไรนั่นติดคุก2 ปีอะไรเงี้ยมันถ้าจะเทียบกันทางแพ่งอะไรมันนิดน้อยเองนะครับหรือจะจริงๆแล้วเขาลงโทษปรับกันด้วยแค่นั้นเองด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าศาลขนาดนั้นตัดสินลงโทษจำคุกเอาว่างั้นเถอะนะครับและคดีอื่นที่ผ่านมายังมีเยอะซึ่งคุณทักษิณไม่พร้อมที่จะกลับมาเผชิญกับคดีต่างๆที่รออยู่เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าทุกคนวินนะครับทุกอย่างแต่ก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้เงิน 40,000 ที่ยึดไปแล้วอันนี้จะมาลื้อฟื้นอีกคือต้องตัดใจไปนะครับต้องยอมเสียส่วนหนึ่งรักษาส่วนหนึ่งถ้าถึงขั้นนั้นประชาชนคนไทยจะรับไม่ได้ครับผมว่าถ้ากลับมาในลักษณะที่มีออกกฎหมายนิรโทษกรรมผมว่าทุกคนยอมรับได้ตรงนั้นอาจจะมีบางกลุ่มที่ยอมรับไม่ได้นะครับครับคุณประวิตรมองว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดแข็งของรัฐบาลอีกในมุมหนึ่งจะกลายเป็นจุดตายให้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไหมก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่คุยกันว่าคือก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเสียงที่ไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเสียงที่คนที่ไม่เอาคุณทักษิณผมยังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะเปลี่ยนใจอย่างไรคือ5ปีที่ผ่านมาสังคมมันมาถึงจุดที่ว่าพื้นที่ที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นคนเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองหรือคนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคือมันเปลี่ยนกันถึงจุดที่ออกมาฆ่ากันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็ตกอยู่ที่ว่าโอเคแล้วพลังฝ่ายที่ไม่เอาคุณทักษิณในอีก6เดือนข้างหน้าจะมีมากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรนะฮะและในขณะเดียวกันผมคิดว่าอาจจะมองข้ามช็อตไปอีกด้วยว่าคุณทักษิณหรือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย มีการเจรจากับกลุ่มที่คนเสื้อแดงเรียกว่ากลุ่มฝ่ายอมาตย์หรืออำนาจเก่าในอย่างไรนะฮะเพราะว่าเอาข้อจริงๆนี่ตอนนี้การต่างประเทศนี่มองการเมืองไทยเนี่ยมองข้ามช็อตไปว่าอีก5ปี10ปีจะเป็นอย่างไรเลยนะครับพูดถึงอนาคตระยะยาวพูดถึงอนาคตของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอีก5ปี10ปีผมคิดว่าอีกนี่เป็นเรื่องที่สื่อไทยอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันมากแต่ว่ามันมีการเจรจานอกวงกันหรือเปล่าว่าจะมีการจัดสรรอำนาจแบ่งอำนาจกันได้หรือไม่ครับครับครับดังนั้นในเมื่อคุณประวิตรมองว่ายังมีกลุ่มนึงที่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะไม่ชอบคุณทักษิณอยู่แล้วก็คงจะเปลี่ยนความตั้งใจยากเนี่ยนะฮะการที่รัฐบาลเนี่ยหลีกเลี่ยงการแตะต้องหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเด็นในการช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกว่าไหมฮะก็ถูกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะมองได้อีกว่าตอนนี้รัฐบาลยังเขาเรียกอะไรอาจจะอยู่ในอย่างน้อยช่วงฮันนีมูนสำหรับคนเสื้อแดงแล้วก็คนที่ไม่ใช่เสื้อเหลืองหรือที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงถ้าเรายังเชื่อว่ามันมีมากกว่า2-3 สีนะฮะถ้ามองว่าสังคมไทยไม่ได้มีแค่2 ขั้วคือฝ่ายแดงในมุมหนึ่งก็ต้องเอาใจฝ่ายหนึ่งใช่ไหมก็ถูกส่งกลางๆเขายังอยากจะให้โอกาสมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะรอดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่น่าจะจะให้คำว่าฉวยโอกาสหรือถือโอกาสนี้รีบลองเช็คเรตติ้งลองโยนหินถามทางอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแล้วดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเดินไปได้เร็วเขาก็จะรีบเดินเกมเลยถ้าโดนออกมาหนักเขาอาจจะต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ฮะครับครับอาจารย์พนุมาตรล่ะครับมองไงฮะผมว่านะครับคนไทยอย่าลืมนะครับนิสัยคนไทยอย่างนึงคือลืมง่ายแล้วขี้สงสารนะครับลักษณะคนไทยจะเป็นอย่างนี้ลองแสดงภาพพจน์ของคุณทักษิณเอาไว้เนี่ยไประหกระเหินอยู่ต่างประเทศ5-6 ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขนะครับถึงแม้ว่าจะมีสตังก็แล้วแต่เพราะวัตถุประสงค์เขาที่อย่างที่เรียนแล้วเขาอยากกลับไทยถ้าไม่อยากกลับไทยนะครับปัญหานี้ยังไม่เกิดแน่นอนนะครับถ้ามีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะครับไปนอนชายหาดที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้มีความสุขยิ่งกว่าแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของเขาตรงนั้นเป้าหมายทำไงกลับมาสู่ครอบครัวกลับมาสู่เมืองไทยมากสุดไอ้นี่คือจะผลกระทบกับรัฐบาลปัจจุบันอย่างผมต้องเรียนแล้วว่าไอ้ปัญหาตรงเนี้ยจึงมีปัญหากระทบเพราะฉะนั้นจะกลับมาอย่างไรให้สง่างามเหมาะสมเวลาแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณทักษิณคนไทยนะครับยอมนะครับฟังดูแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรับรองข่าวที่จะออกเป็นไปแล้วลอกๆญี่ปุ่นเพียงหินทำทางให้ท่านเองครับอ้างความชอบธรรมว่าจริงๆความผิดที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรมากมายนักหนาไอ้ผลที่เขาได้รับในสิ่งที่เขาได้รับถูกยึดทรัพย์ถูกอะไรมันก็ผ่านกระบวนการมามากพอสมควรแล้วครับนั้น
สิ่งที่คนไทยขี้สงสารตรงนี้แหละครับมันจะจุดกระแสของเสื้อเหลืองที่จะไม่ติดผมมองอย่างนี้นะครับว่าแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็ท่วมท้นถ้าไม่ท่วมท้นนี่มันจะไปอีกทางหนึ่งอย่างเพราะเท่ากับว่ากระแสเนี่ยไปยอมรับความถูกต้องตรงนั้นอย่าลืมนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่านิติศาสตร์มาหักล้างรัฐศาสตร์หรือหักล้างนิติศาสตร์ครับมันเป็นเรื่องของความพอดีหรือเป็นเรื่องของความเหมาะสมแล้วครับนี่คือยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองหรือว่าโลกล้อมประเทศที่คุณทักษิณเคยพูดไว้ใช่ไหมถูกต้องครับและนี่ญี่ปุ่นนี่คือประเทศล่าสุดที่จะทำให้สายตาคนทั่วโลกแล้วคนไทยเนี่ยอาจจะมองภาพคุณทักษิณในเชิงที่บวกมากบวกมากขึ้นครับอาจารย์ช่วยนี่คือมันได้ครั้งแรกเขาไปไม่ได้ไปอย่างเดียวนะครับไปบริจาคด้วยนะครับบริจาคให้กับสึนามิด้วยนะครับซึ่งจริงๆเขาควรจะทำมานานแล้วในประเทศไทยด้วยนะครับแต่เขาทำแล้วคงไม่เกิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ออกไปจะออกไปในทางบวกมากกว่าลบครับนี่คือการทอดสะพานในการเดินทางกลับเป็นบันไดขั้นแรกใช่ไหมครับครับผมตามองอย่างครับมองงั้นเลยครับนี่ก็เราก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับสำหรับบทบาทความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่ามันมีส่วนเชื่อมโยงกับรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็การทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะฮะที่หลายคนก็จับตามองอยู่นะครับว่าบทบาทของเก้าอี้แต่ละตำแหน่งโขนแต่ละโขนที่ใส่อยู่นั้นเข้ามาทำอะไรกันนะฮะทั้งหมดนี้คือรายการคมชัดลึกในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนตรงนี้นะครับสวัสดีครับ